คือต้องพัฒนาจากฐานรากซึ่งเรามีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ให้ปรัชญาตรงนี้ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใช้ได้ตลอดการเวลาจะผ่านไปอย่างไรไม่ว่ารัฐบาลจะออกนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือไทยแลนด์ 4.0